ับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ศูนย์อพยพนะครับของพื้นที่นะครับลุงหมอกำลังเข้าไปรายงานตัวนะครับเบื้องต้นให้กับสถานการณ์นะครับเราก็จะเข้าไปดูบรรยากาศนะครับกันเลยทีเดียวเชียวคุณลุงครับรอก่อนครับคุณจะพูดจากคุณใจส่วนหน้าที่นี่คุณลุงไม่ได้ยินพูดดังๆนะเล่นหนึ่งเป็นรอพูดจากจังหวัดจะดูแลในส่วนของคุณยกนิดนึงเขาทำอาหารเชฟนิดนึงก่อนให้เชื่อว่าหรือว่าทางไหนนะได้หมดนะครับสดชื่นก็เข้าพื้นที่นะครับก็ต้องรายงานอย่างเป็นทางการนะครับว่าเรามาทำอะไรตอนนี้เราเข้าถึงพื้นที่เรียบร้อยแล้วพอเข้าถึงพื้นที่ก็ดูสภาพฮะเราไม่เคยอพยพเราไม่เคยหนีภัยธรรมชาติเราไม่เคยหนีอะไรเรามาดูของจริงว่าการหนีภัยเนี่ยเหมือนนกมดหนีน้ำเนี่ยที่บ้านเราไม่เคยหนีกันเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นสภาพนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูไว้ครับคุณลุงอย่าเพิ่งดีกว่าครับเพราะว่าพิธีการเขายังทำงานไม่เสร็จครับเดี๋ยวเขาจะมีปัญหาครับเอาได้หรอพี่อันนี้เดี๋ยวผมขอพบครับพบนามเพิ่มให้ผมพูดหน่อยเขาพบนามเพิ่มเพื่อรับทราบข้อรายงานเบื้องต้นก่อนครับอย่าเพิ่งครับยังไม่เข้าเหรอนี่ฮะเดี๋ยวตามขอให้ตามพี่ณรงค์ศักดิ์ไปก่อนครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พอดีก็มาจากในส่วนของท่านอ่านก็ไม่ได้ท่านอ่านไม่ได้เมื่อกี้ผมพบในส่วนของท่านรองเลยตามรองเลยน
นึกว่าเจอท่านหนึ่งเลยแล้วยังครับให้ตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้ผมถ่ายหมดไปแล้วครับผมถ่ายหมดเรียบร้อยแล้วเข้าไปเดี๋ยวจะดูแลเป็นจุดเด่นของที่นี่ก็ต้องมีคนคอยกำกับนะครับว่าทำอะไรต่อไปยังไงต่อนะครับอันนี้ก็มีมุม2มุมนะครับมีมุมกล้อง2ภาพเลือกกันเลยครับจะดูกล้องไหนนะฮะกล้องของผมก็ตัวนึงกล้องลุงหมอก็ตัวนึงนะครับเนี่ยมีหนังตะลุงด้วยเห็นมั้ยครับไปครับไม่มีอะไรที่จะบรรยายเกินไปกว่าของจริงที่เราได้เห็นนะครับว่าผมบอกว่าถ้าเราจะต้องหนีมาอยู่แบบนี้ผมเชื่อว่าไม่มีความสุขหรอกครับแต่ที่สุขใจเพราะว่าเรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะฮะต้องออกจากบ้านมานะครับถ้าลองเราออกจากบ้านมาแล้วต้องทิ้งบ้านนะโอ้โหคิดถึงบ้านเลยนะครับไม่ง่ายนะฮะนั้นโอ้สุดสุดครับสุดยอดครับสุดสวดครับเจอบรรยากาศของวอร์รูมนะครับที่หลักผู้ใหญ่นะครับเข้ามาประชุมวางแผนงานนะครับตามแนวทางนโยบายของส่วนกลางที่มอบให้นะครับที่เซ็นรับทราบแล้วเราก็ไปปฏิบัติการได้เลยนะครับลูกเด็กเล็กแดงโอ้ my god ที่นี่คือศูนย์อพยพผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปลาบึกนะครับณศูนย์เทศบาลเมืองปากพนังอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่ลุงบอกกูอยู่ก็คงจะเป็นหน้าไปนำแนมเภอนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับคุยกันรู้เรื่องครับเอาละครับเดี๋ยวไปต่อครับก็ไม่รู้นะฮะว่าเป็นใครอันนี้แน่น่าจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบพื้นที่นะครับเข้าพื้นที่หรือเปล่าครับลงน้ำเข้าพื้นที่ด้วยไหมทุกคนนะครับ
ในด้านของหน้าที่ที่มาจากส่วนต่างๆเราก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านเราทีวีนะครับที่มีหน้าที่โดยตรงที่จะคุยกับธรรมชาตินะครับไปดูจอหลักก็ได้นะฮะนี่ผมเป็นกล้อง2นะครับกล้อง1นี่คือลุงหมอกำลังคุยอยู่นะฮะ ดูกล้อง1ได้เลยนะฮะนี่ผมกล้อง2นะครับกล้อง TDM นะฮะปัดโถลุงหมอคุยอยู่อีกกล้องนึงนะครับเปิดดูได้เลยครับเซ็นรับทราบไหมครับเข้าพื้นที่ไม่ต้องต้องหรือไม่ต้องผมพูดให้โอเคจบครับไปต่อไหมฮะหรือยังไงต่อหมายเราที่เป้าหมายเราคุณลุงครับคุยกับพี่เขาก่อนครับเป้าหมายพี่เนี่ยจะลงปุ๊บลุงจะไปไหนพี่แล้วเลยไม่เดี๋ยวเราว่าลุงก็ต้องการทำอะไรก่อนสักอย่างกับพี่ลุงถ้าจะพาไปไหนลุงจะดูหรือลุงจะอะไรไม่เอาแล้วแต่ลุงครับเอาลุงเป็นหลักก่อนวันนี้พิธีการเสร็จแล้วฮะครับนี่ก็เป็นหลังอาคารนะครับที่จอดรถแล้วก็รถ OB ถ่ายทอดสดของสื่อมวลชนต่างๆนะครับเอกสารเนี่ยเวลาเดินเนี่ยต้องเดินให้มันมีทั้งลายเซ็นมีทั้งยืนยันด้วยภาพด้วยเสียงนะครับจะได้ครบถ้วนเวลาที่เราเสร็จภารกิจนะครับไม่ใช่ไก่กานะครับเป็นผู้เป็นคนกับเขาหน่อยนะฮะถามว่าจอนี้เดี๋ยวจอผมเนี่ยจอ TTM เนี่ยครับเป็นไงบ้างนะครับดูกล้องที่1ก่อนก็ได้นะครับกล้องที่1ก็จะดูในมุมของคุณลุงนะครับดูว่าคุณลุงติดต่อประสานงานแบบไหนอะไรยังไงส่วน TTM เนี่ยก็จะเป็นลักษณะมุมกล้องแบบกองโจรนะฮะแทรกซึมบรรยายตามเห็นนะครับไม่มีสาระสำคัญนะครับไม่ได้อิงแกนนะครับแกนของวิชาการในด้านของการติดต่อแต่ว่าอิงความเป็นธรรมชาตินะฮะเห็นอะไรก็บอกตามนั้นนะครับต้องมีสักคนนะครับในการ ประสานงานนะฮะนี่ผมก็คอยโอ้โหขับข้างมากครับพี่น้องเราชาวบ้านเราต่อทีวีลุงออนแอร์อยู่นะครับพูดได้ครับพูดได้ออนแอร์อยู่ครับลุงสามารถฮะผิดคุณพี่เขาทำธุระอยู่ครับลุงเล่าเลยครับเห็นอะไรเล่าได้เลยครับกลับมาเลยมีทะเลเดี๋ยวเพิ่งครับพี่เขาไปธุระอยู่ครับพี่ไปธุระครับ
ยากไม่ใช่บ้านนี้ก็สำคัญถ้าไปแล้วว่าลุงพาไปดูหน่อยก็ได้ครับพี่เขาไปธุระอยู่ครับลุงพาไปดูหน่อยครับเล่าที่ลุงรู้ว่าลุงจะเล่าอ่ะครับผมคุยซะหน่อยลงคุยซะหน่อยคุยถามหน่อยพี่เข้เหลือก็ลุ้นกระเป๋าเลยไม่ไม่เอาขึ้นหน้าครับพี่ศักดิ์ขออนุญาตใช้พื้นที่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ผมแค่ขยายของกระจกหลังมันไม่ขึ้นอ่ะมันเปิดอยู่เดี๋ยวเสื้อพี่เปียก
านเลย